สวัสดีครับรายการ5 m i n u t e t Away รายการที่จะแนะนำหนังสือหุ้นการลงทุนให้ทันทราบภายใน5นาทีครับและวันนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับอสูรร้ายแห่งวงการลงทุนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณจอร์จโซรอสนะครับผมกับหนังสือที่มีชื่อว่า The Soros Lectures นะครับ เรามาเริ่มจากการเล่าถึงจอร์สโซลลสเร่าๆนะครับผมในโลกเราเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีชีวิตตอนนี้ก็คือวอลเลนบัฟเฟตถ้าเป็นวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเป็นสายขาวสายดาร์กก็ต้องเป็นจอร์สโซลลสนะครับผมโซลลสเนี่ยเกิดที่ประเทศฮังการีนะครับผมแล้วก็มีชีวิตในวัยเด็กอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากการที่เป็นเชื้อสายยูเนี่ยทำให้โซลลสมีชีวิตในวัยเด็กที่ลําบากมาก ตั้งแต่ช่วงเยอรมันบุกทำสงครามแล้วก็จัดการกับพวกยิวหรือแม้กระทั่งตอนที่โซเวียตเข้ามายึดครองฮังการีนะครับผมทำให้คุณพ่อของโซโลอสเนี่ยพาลูกๆเนี่ยหนีไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับผมตอนที่โซลอสอยู่อังกฤษเนี่ยแกได้พบกับนักปรัชญ,ญาคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์ลสปอปเปอร์นะครับผมถ้าเปรียบเทียบเบนจามินเกรแฮมเนี่ยเป็นแรงบนันดาใจของบัฟเฟต์เนี่ย คาร์ลสปอปเปอร์เนี่ยก็คล้ายๆเป็นอาจารย์ที่โซโลอสรักมากแล้วก็เทิดทูนมากเนี่ยนะครับทำให้โซโลอสเนี่ยฝันว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นนักปัจญาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณโซโลอสเนี่ยเก่งที่สุดก็คือเรื่องการเงินการลงทุนครับโซลอสย้ายจากอังกฤษเนี่ยมาอยู่ที่นิวยอร์กนะครับผมทํางานเป็นนักการเงินนะครับผม โซลสเป็นดาวรุ่งในวอลล์สตรีทนะครับผมจนบริษัทเนี่ยก็ตั้งเฮดฟันส่วนตัวให้เขาเลยชื่อดับเบิลอีเกิลนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยโซลส์ทำเงินได้เยอะมากแล้วก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดบริษัทตัวเองนะครับผมนะตอนนั้นเนี่ยเขาพบกับคู่หูของเขาคือจิมโรเจอร์นะครับเจ้าจิมโรเจอร์นี่ก็เป็นตัวแสนอีกตัวหนึ่งของวอลล์สตรีทเหมือนกันนะครับผมเขาระดับฉายาว่าเป็นอินเดียนาโจนแห่งวอลล์สตรีท วิลกรรมครั้งสาคัญของโซลอสเนี่ยคือ,เ,อ,อเมื่อโซลอสทางานอยู่ตลาดการลงทุนมาสักพักแล้วก็เริ่มเบื่อแล้วเนี่ยก็เริ่มไล่ถล่มค้างเงินของทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินปอนค้างเงินญี่ปุ่นค้างเงินของแขบสกายเนวียแล้วก็ต้ยมยำกุ้งของเมืองไทยะครับผมก็โดนโซลอสถล่มมาเหมือนกันนั่นแหละครับปีศาจ้ายแห่งวง,งการเงินผู้อยากจะเป็นนักปรัชญาและเป็นนักบุญในเวลาเดียวกัน โอเคเราเข้ามาสู่เนื้อหาของหนังสือนะครับหนังสือเล่มน,นี้เป็นการรวบรวมการที่โซลสเนี่ยได้รับเชิญไปบรรยายที่บ้านเกิดของตัวเองที่กรุงบูดาเปสต์นะครับผมแกเข้าไปบรรยายทั้งหมด5วันแล้วก็มีเนื้อหานี่ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางปรัชญาที่แกคิดขึ้นมานะครับผมก็วันแรกเลยแกก็พูดถึงปรัชญาเกี่ยวกับหลักความไม่แน่นอนของมนุษย์ แล้วก็วันที่2แกก็พูดถึงเรื่องตลาดการเงินอ่าวันที่3แกก็เข้าสู่เรื่องของสังคมเปิดที่เป็นองค์กรการสุศลนของแกนะครับผมแล้วก็วันที่4แกก็พูดถึงเรื่องทุนนิยมกับสังคมเปิดนะครับผมว่มาสุดท้ายแกพูดถึงเล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งปัชญาในบทที่1เนี่ยที่ผมถือว่าเป็นคอของหนังสือเรื่องนี้เลยเนี่ยคือแกบอกว่าเอ่อมนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรม3อย่างที่น่าสนใจ1คือ ความไม่เข้าใจในข้อมูลที่สมบูรณ์อ่าสองคือปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เลยคือที่แกเรียกว่า reflection นะครับผมแล้วสามคือความไม่แน่นอนของมนุษย์แกเอาพฤติกรรมทั้งสามอย่างเนี่ยมายกตัวอย่างเอ่อการเกิดฟองสบู่นะครับผมการเกิดฟองสบู่นี่ก็คือเอ่อทุกคนในช่วงของสัพทานเนี่ยเข้าใจว่าอสังหากาลังบูมนะครับก็เลยเข้าไปซื้อเข้าไปอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับผม ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิด reflection ในเชิงบวกไอ้คำว่า reflection ในเชิงบวกเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะเป็นการคบข่าวดีๆขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เกิดการพุ่งทยานสูงขึ้นไปนะครับผมส่วน reflection ในเชิงลบเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆการกลับไปสู่ความเป็นจริงและเมื่อมันกลับไปสู่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือสภาวะที่เกิดฟองสบู่แตกทำให้มนุษย์เนี่ยซึ่งมีความไม่แน่นอน ต่างพากันเททิ้งแล้วก็เอาตัวรอดในตลาดแต่โซลอนเนี่ยบอกว่ารีเฟคชันในเชิงลบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือความจริงนอกจากนั้นเนี่ยในวันแรกที่แกอธิบายเนี่ยแกโชว์กราฟตัวหนึ่งซึ่งเป็นกราฟที่โชว์8สเต็ปของการเกิดฟองสบู่นะครับผมแกบอกว่าฟองสบู่เนี่ยมันจะไม่มีลักษณะเป็นสมมาตรนะฟองสบู่เนี่ยมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด แล้มันก็จะระเบิดขึ้นมานะครับในวันที่2เนี่ยก็เป็นวันที่เด็ดอีกวันหนึ่งของโซลอนะครับผมแกพูดถึงตลาดการเงินนะครับผมตลาดการเงินของโซลอเนี่ยจะดูเป็นอีกแนวที่ไม่เหมือน V.I เลยนะครับผมแกบอกว่าไอ้ราคาตลาดเนี่ยมันถูกผลักดันไปด้วยปัจจัย 3, อย่างที่แกพูดถึงในบทที่1ก็คือการเข้าใจข้อมูลที่ผิดเพี้ยนแล้วก็ reflection แล้วก็การที่ มนุษย์เนี่ยมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอเจ้า3อย่างเนี่ยมันเลยทําให้ราคาของหุ้นเนี่ยหรือราคาของการลงทุนเนี่ยมันไม่เท่ากับราคาพื้นฐานข้อสเนี่ยโซลอ์ก็ยังสับอีกว่าเจ้าพวก VI เนี่ยก็เป็นหลักการที่ดีนะแต่ VI อ่ะลืมเรื่องสําคัญไปเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าไอราคาตลาดที่เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ามันจะสูงขึ้นเกินไปหรือต่ําลงจนเกินไปเนี่ยมันมีผลกับสินทรัพย์ตัวนั้นด้วยนะ ผมฟังแล้วก็เออเฮ้ยลุงแม่งเกดจริงๆวะ่ะในบทที่3บทที่4เนี่ยโซล,ลอก็ออกจะแนวที่คุยกกับเรื่องโอเพนโซ i ซตี้หรือประชาธิปไตยในแบบของป๊อปเปอร์นะครับผมแกก็พูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องสหรัฐเรื่องการปลุกอิรักแล้วก็ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันสรุปว่าสุดท้ายของการบรรยายเนี่ยโซล,ลอพูดถึงอนาคตที่เกิดขึ้นกับโลกนี้นะครับผมซึ่งเป็นบทที่สาคัญมาก นะครับซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกทึ่งมากเลยก็คือโซลทสทำนายว่าจีนเนี่ยจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญของโลกนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกเป็นแกพูดเมื่อปี2009แกไม่ได้เดาๆขึ้นมาแกพิจารณาจากว่าจีนเนี่ยมีพฤติกรรมที่พยายามกดอัตราการเติบโตของประเทศตัวเองให้อยู่ที่8%แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปพัฒนาภายในประเทศแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดการบวกดุลการค้า ซึ่งโลสก็ยังทํานายต่ออีกว่าโอบามาจริงๆเนี่ยเดินทางมาถูกทางแล้วนะแต่ว่าที่ปรึกษาทางการเงินของโอบามาไม่เก่งแล้วก็ยังมายึดติดกับออระบบที่เป็นการเงินศูนย์กลางแล้วก็ยังคิดว่าเงินตอลา่าของตัวเองเนี่ยมันยังเป็นเบิลของโลกอยู่ในส่วนของจีนเนี่ยโซลส์ก็ทํานายว่าถ้าหากจีนไม่ทิ้งลักษณะพิเศษของตัวเองก็คือการที่ไม่ยอมมีโอเพนโซเซตี้หรือประชาธิปไตยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจะยากเหมือนกัน ที่จะกล้าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกโซล้อ so เนี่ยทำลายปิดท้ายในการประชุมไว้ว่าอนาคตเนี่ยการต่อสู้ของตลาดเงินเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างทุนที่บริหารรัฐของตัวเองกับทุนที่บริหารเงินข้ามชาติซึ่งก็คือลักษณะแบบสหรัฐกับจีนนั่นเองผมอยากจะปิดท้ายมุมมองใหม่ของที่ผมเห็นกับโซล้อเนี่ยจากการที่ดูคลิปหรือด้วยของแกขึ้นมาเยอะๆเนี่ย ผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะแกเป็นแค่คนคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในช่วงสงครามโลกในวัยเด็กแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นความเป็นจริงเห็นความโหดร้ายแกเลยค่อนข้างจะทําอะไรเนี่ยโดยยึดถึงความจริงอย่างเดียวแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเผชิญหน้ากับความจริงนั่นแหละครับปีศาจร้ายฮีโร่ใหม่ของผมในวันนี้คุณจอโซดอขอบคุณครับ